สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรเพราะคนอื่นก็อวยพรเหมือนกันนั่นแหละครับก็ขอให้มีความสุขครับคิดอะไรสมความปรารถนาปีนี้ก็ใช่ว่าเป็นปีที่เราอาจจะต้องสู้กับโควิด-19นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังแผนการดำเนินชีวิตด้วยนะครับวางแผนการใช้เงินด้วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดกันตามตรงคือเงินสดอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้นะครับดังนั้นก็ขอฝากให้ทุกท่านใช่ว่ารู้จักใช่ว่าเก็บเงินไว้บ้างมีเงินเก็บไว้อุ่นใจที่สุดครับแล้วก็รวมถึงทำประกันสุขภาพอะไรก็ดีนะครับเราไม่ได้จะมาขายนะครับแต่ว่าอยากฝากไว้หน่อยคิดอะไรก็สมความปรารถนาอย่างที่อวยพรกันไว้คิดดีๆทำดีๆสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับพยายามคิดในสิ่งดีๆเข้าไว้ครับสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะครับอย่าเอาพลังลบมาใช้ว่าไปทำลายคนอื่นทำหรือเพื่อจะทำลายตัวเรานะครับก็พลังบวกนี่แหละดีที่สุดครับมันจะทำให้เราสามารถต่อสู้กับโรคโควิดไปได้และอย่าลืมครับใส่หน้ากากอนามัยตอนนี้คืออยู่คนเดียวนะครับก็ขออนุญาตไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะแต่ว่าก็อย่าลืมเวลาออกไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำดีที่สุดครับเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็เช็คอินไทยชนะด้วยแล้วกันนะครับปีนี้เราอาจจะยังต้องอยู่กับโควิดไปอีกสักพักนึงหรืออีกยาวนะครับแต่ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมก็ติดตามมาดิสวงสทอนกันต่อไปด้วยนะครับต้นปีน่าจะยังมีโลดิแคปจนกระทั่งจบซีซั่นเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าผมไม่รู้นะว่าโลดิแคปจะจบภายในเดือนมกราเลยไหมถ้าจบภายในเดือนมกราสักกลางกุมภาน่าจะใช่ว่าปิดซีซั่นของโลดิแคปได้เลยถ้าโลดิเอ็กซ์จบมกรากุมภาก็น่าจะปิดซีซั่นเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าก็อย่าหายไปไหนแล้วกันล่ะก็รอคอยดูถ้าสมมติว่าดันมีซีซั่น2ผมก็ต้องทำครับแต่ยังไงก็ติดตามกันต่อไปผมจะพยายามใช้ว่าหาคอนเทนต์มาลงให้ได้ครับเพราะตอนนี้วินัยด้านการทำคลิปของผมก็น่าจะโอเคมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่ใช้ว่าติดตามกันมาตลอด8ปีปีนี้ก็จะเข้าสู่ปีที่9แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ